ะเลาะกับโบเมลาดาแล้วอ๋อจริงๆไม่ได้ทะเลาะครับแค่เจอกันน้อยลงว่าด้วยเรื่องของงานมากกว่าครับจริงเรามันจะแบบจริงๆไม่มีอะไรครับคือส่วนมากเป็นแฟนคลับข้างนอกมากกว่าที่เข้ามาเม้นใน IG หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะกระแสก็มีว่าห่างกันด้วยเหตุผลต่างๆครับจริงๆไม่มีครับผมแค่ทำงานเยอะมากขึ้นเราเล่นละครคือละครถ่ายจบแล้วไงเจอกันก็น้อยลงอยู่แล้วครับช่วงนี้มีโอกาสเจอกันบ่อยไหมคะมีครับก็เดี๋ยววันที่25ไปเจอกันมีงานอีเวนต์คู่กันครับอย่างล่าสุดก็จะวันเกิดโบแล้วครับมีของขวัญมีอะไรเตรียมไว้ของขวัญยังไม่เตรียมแต่น่าจะมีแหละครับมีเซอร์ไพรส์ไหมอาจจะมีครับอุบไว้ก่อนอย่างการนี้ก็คือว่าไม่ได้แบบเจอกันจริงๆกลัวแฟนคลับจะหายไหมคะอ๋อไม่กลัวครับคือแฟนคลับส่วนใหญ่ก็ตามเชียร์อยู่แล้วว่าถ้าเป็นงานไหมก็ตามเชียร์ไหมถ้าเกิดงานโบก็เชียร์โบครับถ้าเกิดเรามีโอกาสร่วมงานกันก็ค่อยมารวมกันไม่มีครับปกติครับครับละครคู่ยังไม่มีครับเพราะว่าน้องตอนนี้ได้ละครใหม่2เรื่องเลยแล้วก็พระเอกเป็นคนอื่นหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีละครใหม่อีกแล้วเพิ่งโทรมาเมื่อวานนี้ครับกำลังดูตัวนางเอกอยู่ครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติแล้วอาจจะห่างกันมากขึ้นครับไม่กลัวครับคือแฟนคลับเราเหนียวแน่นอยู่แล้วจริงๆเขาก็เชียร์งานเดี่ยวเขาก็ไปนะครับคือใครที่อยากได้งานคู่ก็รอหน่อยแล้วกันครับคนก็มาว่าเหมือนเราแบบจะเป็นพระเอกแถวหน้าของช่อง7แล้วจริงๆก็ขอบคุณช่อง7เพราะว่ามีแต่งานดีๆให้ไหมเสมอนะครับแล้วพองานออกมาก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับเดี๋ยวมีละครฟอร์มยักษ์อีกเรื่องนึงของช่อง7ในปีนี้แต่ว่ายังไม่เปิดตัวเป็นทางการครับมีครับคือมีตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วเข้าไปวางแผนกันว่าไหมอยากเล่นละครยังไงอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้มีละครตอนนี้มีเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงกำลังคุยอยู่ครับอืม